ในโลกของโซเชียลฮะก่อนจะไปติดตามเรื่องปลาหมอคางดำเนี่ยนะอันนี้ก็ลุ้นอีกนะ15บาทต่อกิโลกรัมเหลือชิงโชคนะผมว่านะอะไรคะถ้าจะให้ล่าปลาหมอคางดำนะคนไทยชอบชิงโชคไงใครหาปลาหมอคางดำหางสีแดงฮะเอาไปเลยล้านนึงได้ไหมมันต้องตั้งธงที่มันมีจริงๆด้วยดิมันมีหรือเปล่าล่ะเดี๋ยวมาดูเรื่องปลาหมอคางดำค่ะแต่มาดูเรื่องอินฟลูคนนี้ก่อนฮะคุณบอยเบิกบานโอ้โหปรากฏว่าหลังจากที่เอาตัวทำคอนเทนต์ล่าสุดออกมานะก็ได้มีคนได้ทำคลิปนะหลายเวอร์ชั่นเลยเพราะอะไรครับต้องให้พื้นฐานว่าคุณบอยเบิกบานเนี่ยแกเป็นดาว TikTok แล้วก็เป็นคนมีอารมณ์ขันทำคอนเทนต์ตลกล้อเลียนเสียดสีนะในอดีตเนี่ยเคยล้อการเมืองเคยโจมตีการเมืองโจมตีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหนักมากอย่างเช่นรวมไทยสร้างธาตุเนี่ยแล้วก็พูดโจมตีฟังดูก็รู้ด่าใครอันนี้เมื่อปีที่แล้วนะเดี๋ยวลองย้อนกลับไปก่อนแล้วมาดูปัจจุบันว่าพูดยังไงนะเอาย้อนไปดูคลิปนี้ก่อนฮะสวัสดีค่ะดิฉันหัวหน้าพรรคตั้งไม้ค่ะรวมไทยสร้างธาตุได้สร้างอีหลีแหละค่ะธาตุนั่นน่ะคันบักปอบนั่นได้เป็นอีกก็เลยตั้งขึ้นมารวมไทยสร้างธาตุมาร่วมกันพี่น้องค่ะสร้างไว้หลายๆธาตุนั่นน่ะบ่อื้อแต่คนสิตายบ่มีสิแตกแล้วตอนนี้ที่ผ่านมาก็บ่มีแตกบ่มีสิแตกพอแห้งเด้คันได้เป็นอีกนี่บ่ต้องห่วงเลยว่าสิบ่มีสิแตกซ้ําใดคิดภาพบ่ออกเลยว่าชีวิตสิเป็นจังไดตอนนี้ตายกองกันประเทศไทยประชาชนบ่มีสิสิแตกแดกฮาซุ่มเรียกก็เรียกเข้าไปจะเป็นสูตรยุดีกินแซ่บเนาะแม่ยายนึงก็ขอบคุณนะคะลุงเห็นไหมฟังดูก็รู้ว่าหมายถึงลุงตู่แล้วก็เป็นการโจมตีรวมไทยสร้างธาตุตั้งใหม่นะอันนี้เป็นภาษาอีสานไงก็คือโจมตีว่าเป็นพรรคตั้งใหม่ลุงอย่างงั้นลุงอย่างนี้ไม่มีจะกินแล้วตอนนี้อันนี้เมื่อปี2023ปีที่แล้วเดือน5วันที่13อ๋อ13คลิปนี้นะแล้วมาล่าสุดนะครับเมื่อ3วันที่ผ่านมาบอยเบิกบานคนเดิมนี่แหละครับได้มีการทำคลิปคราวนี้เป็นคลิปคิดฮอดลุงทีนี้ฮะคิดถึงอะหรออ้าวเดี๋ยวลองไปฟังดูพี่น้องคันเป็นไปได้ขอกระยาขอโทษขอโพยพญประยุทธ์อยู่เดเพราะว่าเต็กกี้ข่อยกะว่าเล่าเวลาหั่นนะคันสิมองย้อนกลับไปเงินเยียวยาโควิด15เต็กกี้แล้วก็บ่ได้ให้ยากให้ซาปานนี้ว่าปั๊บแป๊บแล้วก็ให้ถ้าบ่จักข้าวแต่ว่าก็สิรำคาญเล่าแน่นํามันโทรทัศน์วันศุกร์ตละเว้าดุเว้าได้เว้านั่นเว้านี้นะคะแต่ว่าเล่าเหตุถูกคำบอกของเล่าอีหลีเสียได้ก็หลายๆผู้หลายๆคนอยู่คันสิเปรียบเทียบกันนะคะคันสิมองย้อนกลับไปที่ข่อยว่าข่อยก็วิจารณ์ตามสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นนั่นล่ะแต่ข่อยก็คิดว่ามันก็ดีกว่าตอนนี้อยู่แต่กี้ดูถูกคักเด้อสิมาให้หยังบัตรคนจนก็สิดูถูกว่ากูจนสิจะให้บัตรคนจนข่อยว่าเล่าต้องขอบคุณซุมื้อนี้ก็ได้สิแตกแดกปอดน้ำบัตรคนจนนั่นล่ะค่ะพอได้กดใส่ซื้อน้ำปูน้ำปลาซื้อผงชูรสดอดีแน่ต้องกราบขอบพระคุณเลยถึงสิเป็นเงินหน่อยสำหรับคนจนแต่กับมันกับเยียวยาได้อีหลีสมนโยบายสมคำเพิ่นเว้าเพิ่นว่าอยู่ดอกบ่เถียงนะคะอันบางครูบางคนนั่นเว้าตั้งแต่หาเสียงที่แรกจนเท่าปานนี้บ่ทันได้แจกจักเถียนี่คือคลิปล่าสุดนะเมื่อ3วันที่แล้วค่ะนะคิดฮอดลุงถ้าเป็นไปได้อยากจะขอโทษที่เคยโจมตีเรื่องบัตรคนจนเรื่องการช่วยโควิดท่านพูดว่าจะให้ท่านก็ให้ท่านไม่ได้มีลีลาอะไรท่านก็ช่วยนะแล้วทุกวันนี้ก็ได้กินได้ใช้กับบัตรคนจนนั่นแหละนะซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับคลิปก่อนหน้านี้ที่เราให้ชมฮะอันนั้นเนี่ยโอ้โหคือด่าเช็ดเลยนะรวมไทยสร้างธาตุนะแต่ว่าตัวสะกดธาตุเห็นเลี่ยงไปเป็นทอทงสละอาต่อเตาสละอุด่าลุงตู่ไล่ลุงตู่ด่าแม้กระทั่งคนเชียร์ลุงตู่แต่พอมาล่าสุดคุณบอยเบิกบานท่านก็ยอมรับฮะท่านก็บอกว่าก็คิดถึงถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะขอโทษนี่คือเวลาที่เปลี่ยนไปแล้วก็คลิปล่าสุดนี้ก็ถูกนำไปทำหลายเวอร์ชันฮะบางท่านเนี่ยเห็นว่าเออก็ดีแล้วยอมรับความจริงไม่เป็นไรคนไทยด้วยกันนะก็เลยทำคลิปเวอร์ชันนี้มาฮะพี่น้องคันเป็นไปได้ขอกระยาขอโทษขอโพยพญประยุทธ์อยู่เดเพราะว่าเต็กกี้ข่อยกะว่าเล่าเวลาหั่นนะคันสิมองย้อนกลับไปเงินเยียวยาโควิด15เต็กกี้แล้วก็บ่ได้ให้ยากให้ซาปานนี้เว้าปั๊บแป๊บแล้วทำไมมีเวอร์ชันนี้คือเอาผลงานผลงานสิ่งที่ลุงตู่ทำไว้เอาขึ้นมายืนยันด้วยค่ะนะ
อันนี้คือความเปลี่ยนแปลงในโลกโซเชียลในด้านข้อมูลข่าวสารนะส่วนอีกหนึ่งอินฟลูข่าวสารในโลกการเมืองโลกโซเชียลรอยตุ๊ที่ผ่านมารอยตุ๊หายไปไหนปรากฏว่าถูก Facebook ปิดไปเรียบร้อยอ้าวนะรอยตุ๊ก็เลยเปิดเฟซใหม่ฮะนี่รอยตุ๊ NP รอยตุ๊ 5.0 รอยข่าวค่ะนะใครสนใจไปติดตามข่าวก็ไปติดตามได้นะฮะตามชื่อนี้เลยรอยตุ๊5.0 รอยข่าวเนี่ยเปิดใหม่มาแล้วนะครับล่าสุดฮะนี่รอยตุ๊ก็คือคุณนพดลพรหมประสิทธิ์แล้วก็ได้ชี้แจงว่าเฟซบุ๊กหลักถูกปิดอย่างเป็นทางการ12กรกฎาคมที่น่าสนใจหลายท่านจะเจอปัญหาแบบนี้ฮะถูกปิดเพราะไปขัดผลประโยชน์ของประเทศมหาอำนาจบางประเทศนะยืนยันเลยว่าเป็นเรื่องจริงนะในที่สุดก็ต้องไปลงทะเบียนใหม่ใช้ชื่อใกล้เคียงไม่ได้ใช้ชื่อเดิมก็ไม่ได้นะก็เลยเปลี่ยนชื่อไปใช้อย่างอื่นนะแต่ให้สังวรว่าตอนนี้เราเนี่ยเป็นประชาชนพลเมืองของMeta ของ Facebook ค่ะคืออยู่ภายใต้กติกาของเขาอะเขาใหญ่กว่ารัฐธรรมนูญน่ะกติกาเขาอะถ้าเราจะเล่นเขาอะนะเออถ้าเราเป็นสมาชิกเขาไงค่ะอันนี้รอยตุก็ออกมาเตือนค่ะส่วนใครอยากจะติดตามข่าวรอยตุทะลุมิติก็ไปติดตามได้ฮะอีกฝั่งนึงคือรอยตุเนี่ยจะเป็นคนที่ไปร้องเรื่องคดี112หลายคดีนะวันนี้เจ๊จุกคลอง3เนี่ยได้มีการลงคลิปคือมีการเคลื่อนไหวกลุ่มเพื่อนบุ้งนะไปที่หน้าสถานทูตสหรัฐอ้างว่าจะไปยื่นหนังสือให้ท่านทูตแล้วให้ท่านทูตสหรัฐอเมริกาเนี่ยออกมารับหนังสือนี่มีคุณเอกชัยด้วยนะแต่ปรากฏว่าสุดท้ายแล้วนะทางสถานทูตก็ไม่มารับหนังสือฮะไม่ออกมานะคะอย่าว่าแต่ท่านทูตเลยคนอื่นก็ไม่ออกมารับเขาบอกว่าให้ไปร้องผ่านกระทรวงการต่างประเทศสังเกตนะดูเหมือนสหรัฐก็จะเริ่มเกรงใจรัฐบาลไทยมากขึ้นนะค่ะนะเหมือนต้องการอะไรบางอย่างหรือเปล่า F16 หรือเปล่าฮะแล้วก็บ่นนะกลุ่มนี้ก็บ่นตัดพ้อโอ้นี่เป็นที่พึ่งที่หวังได้ยังไงเนี่ยนะกระทรวงการต่างประเทศก็พยายามจะไม่รับหนังสือและบอกให้เราไปส่งที่กระทรวงการต่างประเทศเดียวเลยเริ่มเอาคำว่าเป็นที่พึ่งให้กับประชาชนได้หรือเปล่ามาขู่ตัดพ้อแล้วหรอเขาเป็นได้ครับแต่คุณต้องไปตามกรอกไปตามตรอกออกตามประตูไปตามขั้นตอนจะยื่นก็ยื่นผ่านกระทรวงการต่างประเทศก็ได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยไปยื่นสถานทูตก็ได้นะแต่น่าแปลกใจว่าทำไมสถานทูตสหรัฐเนี่ยไม่ส่งคนออกมารับเหมือนกำลังกลัวว่าจะถูกมองแต่ว่าพยายามไปรับลูกกลุ่มนี้เลือกข้างหรือเปล่าแบบนี้หรอไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วแหละไม่ทันแล้วแต่ท่าทีดูแบบเปลี่ยนไปนะคะฝั่งนี้ก็ตัดพ้อหรือเป็นเพราะว่าคริปเพ่นเนี่ยคะแนนนำคะแนนนำ F16 ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แทงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ